วันนี้มาคุยกันต่อนะครับจากโพสต์ก่อนหน้านี้ 2-3 โพสต์นะครับที่โพสต์ไปเรื่องของการทำความสะอาดตัวลูกคอลเลจนะครับในการประกอบนะครับถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยไอมันก็จะมีผงมีเศษอะไรอยู่ในนี้นะครับเวลาเราประกอบไปแล้วนะครับมันอาจจะเกิดการเยี่ยงศูนย์นะครับเราเดินกลับก็อาจจะเป็นหมุนเวลามันหมุนนะครับอาจจะหมุนไม่กลมแท้ๆนะครับหรือประกอบไปแล้วนะครับถ้ามันมีเศษมีอะไรอยู่ในนี้นะครับมันก็อาจดอกเอาก็อาจจะเอียงนะครับเอียงนิดๆนึงเนี่ยครับลำหมุนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้ผิวไม่สวยได้นะครับเพราะนั้นก็อันนี้มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามันจะส่งผลยังไงเวลามันหมุนนะครับก็มีหมุนเยี่ยงศูนย์หรือหมุนแกว่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลจากการประกอบลูกคอลเลจกับอาร์เบอร์ที่ไม่ดีนะครับมีสิ่งสกปรกรวมถึงอาร์เบอร์เข้ากับหัวสปินเดิลด้วยนะครับถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยหัวทั้งหัวมันอาจจะเอียงได้นะครับก็จะส่งผลต่อเนื่องมาที่ตัวเอ็นมินนะครับก็อันนี้มาอธิบายเพิ่มเติมต่อจากโพสต์ครั้งก่อนนะครับ